13สิ่งที่ทำให้ MacBook Air M2 น่าซื้อจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับผม1 iMon นะครับ MacBook Air M2 ครับเปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในประเทศไทยครับสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังเล็งซื้อหรือตัดสินใจซื้ออยู่นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าไฮไลท์ความน่าสนใจของเจ้า MacBook Air M2 ตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงทำไมถึงน่าซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับดีไซน์ใหม่หมดครับMacBook Air M2 ตัวนี้นะครับมีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับขอบจอบางลงครับมีพื้นที่การใช้งานหน้าจอเพิ่มขึ้นถึง 13.6 นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยมีพื้นที่หน้าจอให้เราใช้งานได้มากขึ้นสะดวกสบายตามากขึ้นครับมีหน้าจอเรติน่าสว่างสุดนะครับความสว่างสูงสุดของหน้าจอ MacBook Air M2 นะครับมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตครับซึ่งสว่างมากที่สุดในรุ่นของ MacBook Air ปัจจุบันสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับรองรับสีสันได้ถึง 1,000 ล้านสีครับสามารถดูภาพดูวิดีโอได้คมชัดนะครับบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับบางเบาครับพกพาได้สะดวกสบายนะครับ MacBook Air M2 ครับมีขนาดน้ำหนักอยู่ที่ 1.24 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 1.13 เซนติเมตรครับสามารถพกพาติดตัวเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับซึ่งเป็นจุดขายของ MacBook Air ครับผมมี4สีให้เลือกนะครับได้แก่สี Midnight ครับสี Starlight สีเงินแล้วก็สีเทา Space Gray นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสีตัวนี้นะครับเป็นโทนสีรุ่นใหม่ที่ใช้ใน iPhone และก็ iPad นะครับสีไฮไลท์ครับคือสี Midnight นะครับเพราะว่านานมาแล้วนะครับที่เราไม่ได้เห็นโทนสีเข้มเข้ามาในอุปกรณ์ของ MacBook นะครับใครที่ชอบโทนเข้มครับสี Midnight ถือว่าตอบโจทย์เลยครับปรับ Layout คีย์บอร์ดในส่วนของฟังก์ชันใหม่นะครับMacBook Air M2 ครับมีแถบปุ่มฟังก์ชันบนคีย์บอร์ดแบบขนาดเต็มนะครับใหญ่ขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นครับมาพร้อมกับพอร์ต MagSafe 3ครับพอร์ต MagSafe 3นะครับช่วยให้เราสามารถชาร์จได้ง่ายขึ้นครับปลอดภัยต่อตัวเครื่องด้วยนะครับในกรณีที่มีคนเดินมาชนสายชาร์จของเรานะครับจะทำให้เครื่อง MacBook Air ของเราไม่ถูกดึงไปตามสายชาร์จจนเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองอัปเกรดกล้องหน้าครับMacBook Air M2 นะครับอัปเกรดกล้องหน้ามาเป็นกล้อง FaceTime HD ความละเอียด 1080p นะครับรวมถึงรองรับ Center Stage ด้วยครับและ Apple ยังบอกอีกนะครับว่ากล้องหน้าที่อัปเกรดมานี้สามารถใช้ในสภาวะแสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับชิปประมวลผล M2 ครับซึ่งชิป M2 ตัวนี้นะครับเป็นชิปรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Apple เลยนะครับมี CPU สูงสุด8คอร์ครับ GPU สูงสุด10คอร์ MacBook Air ชิป M2 ตัวนี้นะครับสามารถอัปเกรด RAM ได้สูงสุดถึง 24GBถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะครับที่ทำได้เพียงแค่16 GB ครับซึ่ง Apple ได้เคลมไว้นะครับว่าสามารถตัดต่อวิดีโอแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของ MacBook Air M2 ตัวนี้ทำได้เร็วและดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 1.4 เท่าครับมี Engine สำหรับตัดต่อวิดีโอ ProRes นะครับ MacBook Air M2 ครับมี Engine ในการเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสของวิดีโอไฟล์ ProRes นะครับซึ่งมีความน่าสนใจสำหรับสายตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับที่ใช้ไฟล์ ProRes ในการทำงานนั่นเองครับ MacBook Air ชิป M2 ตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาให้ไม่มีพัดลมในตัวทำให้ระหว่างการทำงานนั้นไร้เสียงรบกวนครับบวกกับประสิทธิภาพของชิป M2 ทำให้การทำงานของเราระหว่างวันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยรองรับการชาร์จไวนะครับด้วยอะแดปเตอร์ขนาด67วัตต์เป็นครั้งแรกรวมถึงครับยังเปิดตัวอะแดปเตอร์พอร์ตคู่นะครับขนาด35วัตต์เป็นครั้งแรกด้วยครับรุ่นเริ่มต้นนะครับจะรับอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด30วัตต์หรือเพิ่มเงินเพื่อรับอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดกระทัดรัดครับพอร์ตคู่ขนาด35วัตต์หรือรับอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับขนาด67วัตต์สำหรับรุ่น GPU 10คอร์แล้วก็ SSD นะครับ512 GB เป็นขึ้นไปสามารถเลือกได้นะครับระหว่างอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดกระทัดรัดครับแบบพอร์ตคู่ขนาด35วัตต์หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด67วัตต์ครับตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด35วัตต์ตัวนี้นะครับมาแบบพอร์ตคู่ทำให้เราสามารถชาร์จอุปกรณ์นะครับคู่กับ MacBook ของเราได้นะครับถึง2อุปกรณ์เลยทีเดียวหรือสำหรับใครที่อยากได้การชาร์จเร็วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ MacBook Air นะครับรองรับการชาร์จเร็วด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด67วัตต์ครับเข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School นะครับ MacBook Air ชิป M2 ตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่เข้าร่วมกับแคมเปญ Back to School
สามารถใช้สิทธินักศึกษาครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ในทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมได้นะครับและสามารถรับ AirPods รุ่นที่2ได้ฟรีนะครับนำมาใช้คู่กับ MacBook Air Chip M2 ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะเลือกอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่3หรือ AirPods Pro ก็สามารถทำได้ในราคาที่คุ้มค่าครับมีส่วนลดซื้อ Apple Care Plus นะครับเนื่องจาก MacBook Air Chip M2 ตัวนี้เข้าร่วมกับแคมเปญ Back to Schoolสามารถรับส่วนลดได้ 20% นะครับเมื่อซื้อ Apple Care Plus ตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองนะครับจากวันที่เราซื้อ Apple Care Plus ครับเป็นระยะเวลา3ปีนะครับสามารถสั่งซื้อ MacBook Air ปรับโฉมดีไซน์ใหม่ครับมาพร้อมกับขุมพลังของ M2 ตัวนี้ได้แล้วนะครับที่ Apple Store Online ไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันของ Apple Store ครับโดยจะวางจำหน่ายหน้าร้านที่ Apple Store ไทยนะครับประมาณวันที่15กรกฎาคมครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็ไฮไลท์ของเจ้า MacBook Air M2 ตัวนี้นะครับว่าทำไมถึงน่าซื้อนั่นเองสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยกันได้เช่นเคยที่ด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ